ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็มาดูลิ้นมังกรเหมือนเดิมนะครับเจ้าลิ้นมังกรต้นนี้ครับต้นท็อปฮิตครับเพิงสะบัดด่างนะครับเห็นไหมครับต้นเขาเหม็นเพิงนะครับเปลวไฟนะครับแต่ตัวนี้เขาเป็นด่างนะครับไม่ใช่เขียวนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากครับใบเขาจะไม่ตรงนะครับเขาจะงี้งอๆเหม็นเปลวนะครับเปลวไฟนะครับจะเขียวจะเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช่หน่อนะครับผมชำใบเอาไว้ครับส่วนมากลิ้นมังกรถ้าชำใบแล้วส่วนน้อยครับพี่จะด่างครับผมชำเกือบทุกใบครับจะเขียวครับถ้าอยากได้ด่างจริงๆต้องรอหน่อเขานะครับจะชัวร์ครับนะครับผมชำ 2-3 ใบก็ไม่ด่างนะครับตัวนี้ครับก็ไม่ด่างนะครับตัวนี้ไม่ใช่หญ้านะครับเป็นซิกโกเลนนะครับเป็นกุหลาบหินนะครับแล้วมีอีกตัวครับพี่คล้ายๆกันครับเป็นลีลาครับตัวนี้เป็นทรงลีลาครับตัวนี้เป็นต้นเขียวครับเขาจะยาวครับแต่เขาก็คล้ายๆเพิงสะบัดช่อครับแต่ว่ามันกิ่งก้านเขาจะยาวครับตัวนี้เขาติดลูกนะครับตัวขิวส่วนมากเขาจะให้หน่อเก่งนะครับนะครับเขาออกหน่อครับพวกนี้เขาจะออกหน่อเก่งครับตัวขิวก็ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าราคาเขาจะแตกต่างกันนะครับดังต้นนี้ครับผมซื้อมาต้นหนึ่งเป็นหน่อนะครับ300กว่าบาทครับตัวนี้จะเป็นตัวถูกหน่อยนะครับตัวต้นเล็กคือต้นแม่นะครับที่ผมซื้อมานะครับแต่ต้นโตนี่คือหน่อเขานะครับการขยายพันธุ์ก็ทำได้2วิธีครับคือชำใบกับแยกหน่อนะครับพวกนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับลิ้นมังกรครับทุกชนิดครับเป็นไม้ฟอกอากาศครับพวกนี้จะคายออกซิเจนในตอนกลางคืนนะครับการใช้ดินก็ใช้กาบมะพร้าวสับเป็นส่วนมากนะครับเขาอยากเราอยากให้เขาได้อาหารก็ใส่มูลสัตว์ไปนิดหน่อยครับขี้วัวขี้ควายพวกนี้ครับแต่บอกแล้วถ้าใส่มูลวัวมูลควายเราต้องใส่ข้างใต้นะครับแล้วก็ใส่ดินนะครับถ้าเราใส่ดินแล้วใส่มูลวัวมูลควายข้างบนนี่หญ้าเขาจะขึ้นนะครับส่วนตัวนี้จะแพงหน่อยครับต้นเล็กๆก็600กว่าบาทขึ้นนะครับ6 7 800พวกนี้ครับแต่ตัวนี้ต้นเขาโตแล้วครับก็ราคาก็น่าจะพันกว่าบาทได้ครับเขาจะด่างสวยครับคนชอบลิ้นมังกรเขาจะหาสะสมกันครับเจ้าเพิงสะบัดนะครับหายากครับใครลงขายก็ไม่พอขายครับพวกนี้ก็เขาให้หน่อยากนะครับเขาถึงแพงครับสาเหตุที่แพงก็มีหนึ่งครับให้หน่อยากหรือไม่ก็มีคนขายเขาไม่ค่อยขายกันนะครับแล้วก็โตช้าครับ
วไหนที่ขยายพันธุ์ได้ไวครับจะถูกครับตลาดจะเต็มไวนะครับการชําใบเปอร์เซ็นต์การด่างจะน้อยครับผมชําพวกนี้3 4ใบเขาจะได้ขิวเกือบทั้งหมดครับจะมีด่างอีกต้นนึงครับจุดเด่นของเขาคือใบเขาโค้งครับโค้งไปโค้งมาครับยิ่งโตเขายิ่งโค้งนะครับใบเขาจะกลมนะครับเป็นแท่งๆนะครับเขาจะมีตัวเขียวอีกนะครับที่ผมบอกไว้ครับขนาดชำใบเขายังได้ตัวเขียวครับก็ลองหามาสะสมกันได้ครับต้นนี้ถือว่าสวยต้นนึงครับเห็นนะครับถึงแม้ข้อเขาเขียวเขาก็จะมีลายนะครับลายเขียวๆเขานี่ครับเป็นจุดๆนี่ครับขั้นๆครับแต่ถ้ามีก้านเหลี่ยงเขาก็สลับเขียวนะครับเขียวครึ่งใบครึ่งพวกนี้ครับพวกนี้เขาไม่ต้องการแสงเยอะนะครับอยู่ใต้แสลม 60% ก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าโดนแดดเยอะๆในตอนหน้าแรงนี่เขาจะไหม้ได้นะครับตรงปลายเขาชอบไหม้นะครับเพราะปลายเขาเล็กครับจะไหม้ง่ายน้ำก็ลดได้ทุกวันนะครับเพราะดินเราโป่งอยู่แล้วครับน้ำไม่ขังครับไปจัดสวนหย่อมพวกนี้ครับหรือไม้กระถางก็สวยครับแต่ถ้าเราอยากขยายพันธุ์ให้เขาได้สายพันธุ์แปลกๆแล้วก็ผสมดอกครับถ้าเขามีดอกเราก็จับคู่นะครับแล้วมันก็จะได้เมล็ดพวกนี้ครับรอให้เขาเหลืองนะครับสีเหลืองๆครับเราค่อยจับเขาไปปลูกนะครับผมก็ได้หลายหลากต้นเหมือนกันครับพี่ปิดเมล็ดที่ผมผสมไว้ครับเดี๋ยวจะทยอยถ่ายให้ดูนะครับที่ปลูกก็มีบ้างครับเมล็ดครับไม้เมล็ดครับแต่เราจะดูได้ก็ตอนโตอีกนิดครับสัก 6-7 เดือนพวกนี้ครับเขาจะดูใบดูรูปทรงเขาครับว่าแตกต่างจากต้นพ่อต้นแม่เขาหรือเปล่าเนี่ยครับเราต้องมาคัดกันอีกทีก็เป็นปีครับกว่าจะได้ไม้แปลกๆสักต้นนึงของแต่ละสวนนะครับตัวนี้เขาก็มีเสน่ห์ตรงที่เขาด่างครับแต่ไม้ลีลานี่เขามีเสน่ห์ตรงที่เขาโค้งอ่อนช้อยนะครับไม้เขาไปเขาจะเรียวยาวครับเขาให้หน่อเก่งครับถ้าเราอยากเลี้ยงสมัครเล่นพวกนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะราคาเขาถูกนะครับ300กว่าบาทครับแต่ตัวนี้คือจะแพงหน่อยครับอย่างต่ำก็600ขึ้นนะครับต้นเล็กๆนะครับแล้วก็โตช้ากว่าต้นนี้ครับต้นนี้จะให้หน่อไว้ด้วยครับผมซื้อมาต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้3 4กระถางแล้วครับเยอะเหมือนกันขนาดต้นนี้แยกมาเขาก็ให้หน่ออีกแล้วนะครับนี่คือกระถางต้นแม่เขาครับเขาก็ให้หน่ออีกแล้วนะครับก็ลองหามาปลูกกันได้นะครับพรุ่งนี้ครับไม่ต้องเอาใจใส่เยอะนะครับขอให้ผสมดินให้ถูกส่วนนะครับแล้วก็รดน้ำเฉยๆเขาก็โตเลยนะครับ
ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำให้ดูเจ้าต้นลิ้นมังกร2ต้นนี่ครับเจ้าเพิงสะบัดกับเจ้าทรงลีลานะครับความแตกต่างของเขาครับคือมันจะยาวกับจะสั้นนะครับใบเขานะครับแต่ว่าทุกอย่างคือมันจะอ่อนช้อยคือใบเขาจะคดไปคดมาเหมือนกันนะครับครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ